ได้ดีนะครับผมการเข้าไปรอบชิงทั้ง4รอบการแข่งขันยูโร2022จะเริ่มเลยจนประเด็นใหญ่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องคดีโรบอทกันแล้วก็มีนักเตะของคนที่ต้องถูกจับตีไปด้วยเดนี่ก็ได้รับคำชมจากปลาตินี่นะครับในการเปลี่ยนลุคเลยนะครับสร้างนิยามใหม่ให้กับทีมอัสซูรีเล่นเกมลุคนะครับก็จะทักทายให้กำลังใจกันนะครับปลอบใจยกเว้นบาโลเตลี่ปลาตินี่ไม่กล้าคุยด้วยเหมือนกันนี่เดินนำนี่เป็นอาเบลัวนะครับเพราะว่าคนสุดท้ายจะชูถ้วยเป็นกัปตันทีมครับสียาต้องปิดท้ายครับฮีโร่ก็ต้องผิดหวังครับแล้วก็อาจจะเป็นรายการเมเจอร์สุดท้ายเขาแล้วก็ได้นะครับด้วยยุคอันดับปัจจุบันแต่ก็ไม่แน่นะครับอีก2ปีในฟุตบอลโลก2024อาจจะอยู่ในทีมอิตาลีก็ได้ด้วยเอาเรเดโลนี่นะครับข้างๆปลาตินี่ก็เป็นนอกจากเจ้าชายฟิลิปเป้ที่เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วผู้พยานสกิทให้ข้อมูลครับว่ามีราเฟลนาดาลอยู่ในสนามด้วยครับวันนี้ผมที่ตกรอบมาผมไม่ใช่เจตนาตกรอบมาเชียร์นะจะดีอาบ้าที่ทำประตูที่2ในเกมนัดชิงชนะเลิศเดียร์เรนเต้ครับโอ้โหนี่สีหน้าที่ผลงานดีนะครับในลีกสเปนแต่ว่าฟุตบอลยูโรนี่ท่านก็ไม่ลงสนามเลยครับเดียร์รามอสเดลซิบานะครับก็ทำประตูได้จากลูกแรกมิเกลโคเซเรน่านี่ไม่ได้เล่นเลยครับรู้สึกจากลิเวอร์พูลเปนนั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวทั้งสองตัวเลยนะครับก็ถึงสเปนก็เป็นแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนยุโรปหรือว่ายูโร3สมัยเท่ากับเยอรมันแล้วเป็นสถิติสูงสุด1964นั่นคือสมัยแรกครับในยุคแมตช์ฟังโกนั่นเลยครับต่อมาได้2สมัยติดต่อให้ตรงนี้ครับเรียรับแล้วก็ชูตรงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่มาขึ้นโพเดียมก่อนชาติแรกครับคิดป้องกันตำแหน่งแชมป์ยุโรปได้สำเร็จนะครับสเปนได้แชมป์ยุโรปเป็นสมัยที่3ทำสถิติ3ครั้งสูงที่